วัสดีครับท่านผู้ชมเดอะทวินก็กลับมาพบกับท่านเช่นเคยครับซึ่งวันนี้อาจจะบอกว่ากระแสการบ้านการเมืองที่ร้อนแรงนะครับแล้วก็ทำให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราคาดเดาอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะยากพอสมควรแต่รายการของเราก็จะเจาะเรื่องนี้นะครับให้ท่านได้กระจ่างสวัสดีครับอาจารย์สุขุมนวลครับสวัสดีครับอาจารย์สุขุมทรัพย์ครับจาก2ทุ่มเศษเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะทุกวันศุกร์สปริงนิวจนกว่าจะถึง3ทุ่มนะยิ่งการเมืองนะครับมีไม่รู้หลายเรื่องอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะครับรู้สึกสัปดาห์ที่แล้วนี่ร้อนทั้งอาทิตย์จนกระทั่งวันนี้นะแม้ฝนจะตกมันหนักขนาดไหนก็ตามก็ยังเรียกว่าไม่เบาเลยใช่ไหมอาจารย์แต่เราก็ไม่ได้ทำให้ท่านทั้งหลายเบาลงอะนะแต่ทำให้ท่านทั้งหลายเข้าใจขึ้นตรงนี้ฮะอาจารย์ครั้งนี้มันมีทั้งกรณีของคุณอภิสิทธิ์ก็ดีใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งก่อนนั้นเรื่องของการที่บอกว่าเลือกตั้งที่บอกว่าดูที่ว่าจะไม่มีเอาละกำหนดละ20กรกฎาคมเริ่มจะมีแล้ววันนี้เปิดประชุมวุฒิสภาอีกมันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างตรงนี้อาจารย์พอมีจะมีความหวังบ้างไหมกับเรื่องของทางออกประเทศไทยเดี๋ยวค่อยมาดูกันทีละข้อว่าแต่ว่าที่อาจารย์เชิญชวนนะถ้าจะไปทำสำรวจวิจัยสำรวจมาความคิดเห็นของผู้คนเนี่ยครั้งนี้เนี่ยแล้วเชิญชวนเนี่ยมา2ประเด็นอาจารย์ครับประเด็นแรกก็คือไปถามประชาชนทั่วประเทศเลยนะครับว่าอันนี้ทั่วประเทศใช่กรณีของคุณอภิสิทธิ์ออกมาเนี่ยครับเขาคิดยังไงโอเคหนึ่งละอีกเรื่องนึงก็บอกว่า20กรกฎาคมที่รัฐบาลโดยคุณยิ่งลักษณ์ตกลงกับกกต.เนี่ยครับประชาชนคิดอย่างไรซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยกันแล้วเราก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถส่งความคิดเห็นไม่ได้นะครับ4108111 4108111ส่งมาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับครับรัฐประเด็นไหนดีเดี๋ยวหลังเบรกนะเราเอามาคุยกันตอนนี้สักครู่ครับท่านผู้ชมครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่าประเด็นที่ร้อนมากที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของกรณีของคุณอภิสิทธิ์ครับเดินสายครับแต่ไล่เลียงมาตั้งแต่ไปปลัดกระทรวงยุติธรรมใช่ไหมครับซึ่งตรงนั้นก็ได้อะไรมาหลายๆอย่างโดยเฉพาะประเด็นที่ต่อเนื่องมาบอกว่าเฮ้ยถ้าจะให้บ้านเมืองเนี่ยมันมีทางออกยุติกันทั้งสองขั้วได้ไหมไอ้คู่ขัดแย้งเนี่ยเว้นวรรคได้ไหมจากนั้นก็มาพบท่านผบ.สูงสุดสิ่งที่ได้มาก็บอกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นเรื่องของการเมืองการเมืองแก้กันเองจะดีกว่าไอ้ตรงนี้ที่ออกมาหลายคนก็บอกว่าลิเกหลงโลงบ้างเรื่องเป็นของการสร้างภาพบ้างต่างฝ่ายต่างก็พูดกันแล้วหลายคนก็บอกว่าตอนนี้พระเอกออกแล้วครับอาจารย์คิดยังไงตรงนี้ที่ออกถ้าเราจำกันได้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าออกมาตอนแรกคนก็นึกว่าออกมาแบบลิเกคือพูดง่ายออกมาหลอกชาวบ้านนะตรงนี้นะต่อมานี่ผมวันศุกร์ที่แล้วอาจารย์คงจำได้ผมยืนยันว่าฟังดูนี่เอาจริงฟังดูนี่ตั้งใจจริงตรงนี้ครับนะขอโอกาสนะอะไรเงี้ยนะฮะครับแล้วพรุ่งนี้สรุปแล้วถูกไหมเออวันที่3ที่พรุ่งนี้แต่วันนี้ที่มันที่เดินผ่านมานี่มันดูดีมาทุกวันนะครับเพิ่งมาเมื่อวานเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าชักจะมีอะไรอยู่ในใจอยู่เหมือนกันตรงที่บอกว่าท่านจะไม่ลงเลือกตั้งถ้าทุกคนยอมรับถ้าทุกฝ่ายยอมรับตามข้อเสนอของท่านโอ้ฟังแล้วเหมือนกับท่านเสียสละฟังแล้วเหมือนกับท่านนี่กล้าเอาคล้ายๆชีวิตการเมืองเดิมพันเลยตรงนี้ครับแต่ผมว่าไปมาพอมาดูไอ้ตอนนี้เนี่ยคนมันไปสงสัยรวมทั้งตัวผมด้วยนะครับชักไปสงสัยว่านี่หาทางลงหรือเปล่าเนี่ยนะหาทางลงหรือเปล่าหมายความว่าหาทางลงสำหรับตัวเองนะตรงนี้นะครับแล้วหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะไอ้ตรงเนี้ยความจริงจะพูดเดินสายไปโน่นไปนี่จนกระทั่งจะมาถึงคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก่อนจะถึงตรงเนี้ยไม่แวะไปคุยกับคุณสุเทพก่อนล่ะก็ไอ้ผมว่าเท่าที่ฟังจากท่านเนี่ยเรื่องคุยกับคุณสุเทพนี่เป็นเรื่องหลังสุดหลังสุดคือหมายความว่าท่านจะออกไอ้มาก่อนว่ามันควรจะทำอะไรกันบ้างอ๋อจะพรุ่งนี้ใช่ไหมควรทำอะไรบ้างแล้วถ้าทำตามนั้นนี่ท่านเชื่อว่าการเลือกตั้งมันสงบแล้วจากนั้นท่านก็จะเอาสิ่งที่ท่านบอกมันคือทางออกเนี่ยไปถามยิ่งลักษณ์ครับเนี่ยท่านต้องการให้ยิ่งลักษณ์ทำอย่างเงี้ยแนะยิ่งลักษณ์หรือฟังจากใครต่อใครมาว่ายิ่งลักษณ์ควรอย่างนี้นะครับ
สุเทพแล้วก็จากนั้นไปหาสุเทพหรือไปหาสุเทพไปหายิ่งลักษณ์เนี่ยก็คือเอาข้อเสนอไปแล้วไม่ใช่ไปฟังจากของคนนี้แล้วมาทำไม่ใช่คือเมื่อวานนี้คุณอภิสิทธิ์พูดออกมาเนี่ยนะครับครับจำเป็นต้องอ่านนะเพราะกลัวว่าจะผิดเขาบอกว่าขอประกาศว่าหากทุกฝ่ายรับข้อเสนอของผมในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเร็วหรือช้าผมจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งและจะไม่รับตำแหน่งใดๆเพื่อพิสูจน์ที่เห็นว่าการเดินตามแผนข้อเสนอกับผมจะไม่มีสถานะใดๆแต่จะขอเป็นประชาชนคนหนึ่งที่สนับสนุนการปฏิรูปให้เกิดขึ้นตามแนวทางของผมไอ้ตรงนี้อ่ะสิที่มันดูแล้วแหมเหมือนฉากพระเอกเสียสละนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็จะไม่ลงอยู่แล้วนะครับเพราะจริงๆถ้าเผื่อว่าเปลี่ยนเป็นพรรคประชาธิปัตย์ลงเนี่ยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยประกาศไม่ลงเนี่ยมันดูกับคำพูดเหมือนกันนะอาจารย์พูดบอกว่าเอาละคำเนี้ยถ้าสมมติว่ามีคนลงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ควรเป็นด้วยนะฮะเพราะนั้นผมว่าตรงนี้ผมก็เลยดูเอ๊ะจริงๆแล้วคุณอภิสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าคุณอภิสิทธิ์คิดว่าตัวเองเสียสละแต่ความจริงไม่ใช่สาการต้องเป็นอย่างนั้นกลัวอย่างเดียวคือออกอย่างนี้มาแล้วไปมีข้อเรียกร้องให้คนอื่นหยุดด้วยแต่ซึ่งผมว่ามันไม่เป็นตามกับคนอื่นเขาครับนะฮะหรือถ้ามองไอ้เรื่องจะหยุดไม่หยุดมันเป็นเรื่องของคุณของแต่ละคนของแต่ละคนใช่ไหมแต่ท่านจะบอกว่าทางด้านร้อยตัวเอกเฉลิมพูดเลยไม่ทราบนะครับแต่ท่านจะบอกว่าท่านพูดเหมือนกับว่าไอ้การหยุดของท่านนี่คือการเสียสละไม่ใช่นะเราหยุดแล้วขอให้ท่านหยุดด้วยอะไรอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนั้นไปหรือเปล่าถึงอย่างไรท่านจะหยุดไม่หยุดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นเขาอะใช่ไหมครับตรงนี้ไม่ได้ไหมครับว่าคนลงไปคนเล่นการเมืองแล้วบอกไม่หวังอะไรเนี่ยมันไม่มีหรอกกันจะมาเล่นทำไมจะมาเล่นอย่างน้อยก็ต้องหวังตำแหน่งหน้าที่อาจจะพูดให้เข้าดีก็คือหวังเพื่อจะได้มีอำนาจไปทำประโยชน์ให้บ้านเมืองอะไรเงี้ยนะแต่พูดเหมือนจะมาบอกเข้าไปเล่นเพื่อไม่เอาอะไรเลยอย่ามาเลยไปนะก็ไปครับตรงนี้อาจารย์เหมือนกับพวกนักวิจารณ์วันนี้ที่ออกมาเป็นกระแสบอกว่าไอ้ตรงนี้เป็นการรีเซ็ตลึกทำใหม่เพื่อจะให้กลับมาผงาดอีกครั้งหนึ่งของคุณอภิสิทธิ์นั่นส่วนหนึ่งละแต่หลายคนก็มองไปอีกบอกว่าเอ๊ะตรงนี้มันมีสัญญาณอะไรจากคุณสุเทพหรือเปล่าเพราะคุณสุเทพเนี่ยถ้าไม่ปฏิรูปอย่ามาพูดในเรื่องเลือกตั้งก็ไม่ทราบดูทีท่าว่าคล้ายๆกับว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันโอกาสจะเกิดขึ้นยากในฐานะของคุณสุเทพเพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์ออกมาตรงนี้มีสัญญาณก็บอกงั้นก็ไม่ลงเลือกตั้งไม่ตัวคุณอภิสิทธิ์เนี่ยผมไม่ลงไม่ลงผมว่าอีกฝ่ายก็ไม่ว่ายังไงก็ได้แล้วแต่พ่อคุณอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าสิ่งที่เขาอยากรู้คือพรรคประชาธิปัตย์จะลงหรือเปล่าแล้วก็สิ่งที่เราพูดกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ว่าจริงๆคนในพักอยากจะลงก็คงมีพลังอยู่พอสมควรตรงนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถ้าลงเนี่ยโดยเขาเรียกว่าโดยเกมการเมืองแล้วเนี่ยหัวหน้าพักที่เคยประกาศไม่ลงเนี่ยมันต้องเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นกรณีที่คุณอภิสิทธิ์ออกมาเดินสายอะไรต่างๆเนี่ยก็แสดงว่าอาจจะมีคนในพรรคนะเห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างและถึงตรงนี้เนี่ยการที่ออกมาพูดอย่างนี้เนี่ย มองว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มองเลยเถิดเกินไปป่ะไม่เลยเถิดเลยเพราะว่าถ้าอาจารย์มองอย่างนั้นนะผมว่ามองใกล้เคียงกับอนาคตที่มันกำลังจะเกิดขึ้นและทำไมดูเหมือนกับคุณอภิสิทธิ์เองก็ยอมรับความจริงอยู่นะว่าวันนี้คล้ายๆตนเองต้องสงเวยนะครับไอการหยุดก็คือการสังเวยแล้วคราวนี้บางคนก็บอกโอ้ยคิดมากหยุดถึงไม่ลงเลือกตั้งแต่ก็เป็นหัวหน้าพรรคได้ไอการเป็นหัวหน้าพรรคแล้วไม่ลงเลือกตั้งเนี่ยนะครับนะฮะพรรคประชาธิปัตย์นี่เคยแล้วนะสมัยหมอรัชวงศ์ศิริปราโมทเลือกตั้ง22เมษายน22เนี่ยครับไม่ลงเลือกตั้งครับนะฮะให้คนอื่นลงครับเพราะตอนนั้นหาหัวหน้าพรรคยังไม่ได้ก็หมอรุ่งเสนีเป็นไปครับกรุงเทพได้มาคนเดียวแต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยมันก็ไม่ผูกพันเพราะว่าตัวรัฐธรรมนูญเองก็ไม่ได้ระบุว่า
คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องเป็นส.ส.จะต้องเลือกตั้งแหมอาจารย์พูดประเด็นนี้ผมว่าฝ่ายการเมืองต้องฟังตรงนี้นะคือระดับพรรคประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งเนี่ยนะมันต้องระดับแคนดิเดตนายกถูกต้องไม่ใช่ตัวก็ได้ไม่ใช่ก็ได้ก็อย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยคือถ้าไม่ลงเลือกตั้งมันเป็นนายกไม่ได้นะเพราะนั้นถ้าคุณอภิสิทธิ์ไม่ลงเนี่ยแล้วจะเป็นหัวหน้าพรรคอยู่ก็ไม่เป็นไรนะแต่คนอื่นต้องหมายเลขหนึ่งนะใช่แล้วคนที่เป็นหมายเลขหนึ่งของพรรคระดับประชาธิปัตย์เนี่ยต้องแคนดิเดตนะเวลาจะอภิปรายก็ต้องเสนอชื่อคู่กันเลยว่าขอไม่ไว้วางใจคนนี้ขอให้หัวหน้าพรรคตัวเองซึ่งต้องเป็นส.ส.เพราะว่าไม่รู้ผมไม่ทราบนะแต่คนเขาดูการเมืองเนี่ยคือหัวหน้าพรรคอภิปรายเนี่ยต้องเป็นแคนดิเดตนายกใช่แล้วถ้าไม่ได้ก็ต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้านใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นพรรคลำดับสองอยู่ตรงนี้นะซึ่งโอกาสจะขึ้นเป็นลำดับหนึ่งก็อย่านึกว่าอย่านึกว่าไม่มีนะนะเพราะว่าดูการเลือกตั้งสวที่ผ่านมาการเลือกตั้งกทมที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถึงคุณอภิสิทธิ์ไม่ลงก็ไม่ใช่ใครก็ได้นะนะมันต้องหาน่ะผมว่าอาจจะถึงคราวนะที่ประชาธิปัตย์ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเลยที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่ผมว่าถ้าไม่เปลี่ยนมันจะคงสถานะความเป็นพรรคคู่แข่งไม่ได้ครับถ้าเมื่อวานเนี่ยไม่มีคำประกาศออกมาจากปากของคุณอภิสิทธิ์เรื่องของการที่จะเว้นวรรคไอ้สถานการณ์ต่างๆมันก็มองค่อนข้างที่จะมองได้ว่าอาจจะเสียสละอาจจะหาทางออกประเทศไทยจริงๆหรืออาจจะไม่มองว่าอะไรมากนักแต่พอมาถึงตรงนี้เนี่ยไอ้เรื่องของเกมการเมืองมันก็เริ่มจะลึกซึ้งขึ้นจนกระทั่งที่อาจารย์บอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนหรือเปล่าอาจจะหาทางลงหรือเปล่าผมก็ถึงบางอ้อเหมือนกันว่าไอ้ทางลงที่ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถามอีกอย่างหนึ่งว่าอาจารย์สถานการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์มันเป็นยังไงหรือของคุณอภิสิทธิ์เป็นยังไงจึงจะต้องหาทางลงคือวันนี้นี่ต้องยอมรับว่าภาพคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเหมือนเป็นเด็กสร้างของสุเทพเหมือนเป็นเด็กในคาถาของคุณสุเทพวันนี้นี่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยผมดูแล้วกำลังพยายามจะสลัดการเป็นพรรคในการบงการของกกปศนะหรือของคุณสุเทพตรงนี้เพราะนั้นก็มีทางเดียวก็ต้องเปลี่ยนหัวหน้าพรรคถ้าไม่เปลี่ยนก็ต้องเป็นไปตามที่นะไม่งั้นภาพก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเลือกตั้งวันที่20กรกฎาคมที่ไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อเรื่องอะไรว่าเขาตกลงกันได้ง่ายๆอย่างนั้นเพราะดูท่าแรกก็ทำท่าขึงขังไม่มีใครยอมใครถูกไหมฝ่ายนึงก็ต้องเอาเนี่ยมาต้อง20อย่างเร็วนะอีกฝ่ายเอ้ย20ช้าไปต้องมิดภายในมิถุนาอะไรเนี่ยนะไปมานี่กับเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับพูดกันรู้เรื่องเลยง่ายๆถ้าผมมองแบบธรรมดาหรืออาจจะว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าเรื่องนี้ที่เขาตกลงกันง่ายเนี่ยพออาจารย์สมชัยไม่ค่อยพูดกกต.ไม่อาจารย์สมชัยปกติจะโพสต์อย่างนั้นจะฝันอย่างงั้นฝันอย่างนี้คราวนี้ไม่ฝันไงพอไม่ฝันปุ๊บประธานกกต.ฟันธงเลยโอเคตกลง20กรกฎาคมไม่ใช่ครั้งแรกรัฐบาลจะให้เร็วกว่านั้นไม่ใช่เหรอใช่แต่รัฐบาลกลับรู้สึกไม่ว่าอะไรเลย20กับ20เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของทางด้านอาจจะบอกว่ากกต.ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายหรือว่าเป็นไปได้ไหมว่าเพราะว่าคุณยิ่งรักไปเองอ่ะพอคุณยิ่งรักไปเองเนี่ยกกต.แบบใช้ได้ใจถึงเพราะฉะนั้นตกลงอะไรกันก็คือจริงๆผมว่าไม่ทราบว่ากกต.อยู่เย็นเป็นสุขหรือเปล่าไอ้ก่อนหน้าที่จะตกลงวันที่20เนี่ยนะอาจจะมีเสียงด่าเข้ามาเยอะเหมือนกันว่ากกต.นี่ดูท่าทางไม่ค่อยเต็มอกเต็มใจจัดเลยครับนะชื่อกรรมการเลือกตั้งแท้ๆหน้าที่ระบุชัดเนี่ยกับอะไรนะพูดแต่ในทางที่การเลือกตั้งเกิดขึ้นยากการเลือกตั้งจะทำให้เรียบร้อยได้เป็นไปได้ยากอะไรเงี้ยนะคือพูดง่ายว่าดูแล้วเป็นคณะกรรมการขัดขวางการเลือกตั้งอะไรซะมากกว่าเนี่ยไอ้ตรงนี้หรือเปล่าที่ผมว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมกระแสวิพากษ์วิจารณ์มีส่วนไหมผมว่ามีส่วนนะเพราะว่าเราสำรวจแต่ละครั้งหรือว่าตัว SMS ที่ส่งมาในรายการของเราเนี่ยนะครับก็มีการพูดตลอดเวลาว่าเอ๊ะกกต.แปลว่าอะไรตกลงเลือกตั้งไหมเลือกตั้งหรือกรณีที่อาจารย์สมชัยซึ่งก็สนิทกันเนี่ยนะ
แกก็ออกมาฝันโน่นฝันนี่พูดโน่นพูดนี่ตลอด ก็มีกระแสเหมือนกันว่าตกลงใครเป็นประธานแต่ตอนนี้คุณสุภชัยแกผมว่าคุณสุภชัยท่านสุภชัยอาจจะรู้ตัวว่าโดนก็ไปเหมือนกันว่าเป็นประธานได้ยังไงนี่ไม่ออกหน้าอะไรเลยนะไม่ให้ทำปล่อยให้อีกฝ่ายปล่อยให้อะไรนะกรรมการฝ่ายเดียวคือฝ่ายจัดการเลือกตั้งเนี่ยเป็นฝ่ายที่เดินหน้าออกอยู่อย่างเดียวนะเรียกแฟนเกลกราวเลยนะครับเขาเรียกประเภทเรียกแขกเหมือนกันแต่เขาก็บอกว่าวันนั้นที่คุยกันเนี่ยครับท่านจันทร์สมชัยก็ออกจากที่ประชุมก่อนนะออกจากวงการสนทนาก่อนหลังจากได้ที่ตกลงสำคัญแล้วใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็กลายเป็นบอกว่าเอ๊ะตรงนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นก็มีประเด็นที่บอกว่าไอ้เรื่องของการเลือกตั้งอาจารย์มันจะราบรื่นไหมอย่างไรนะครับถ้าเรามาดูข้อเสนอหรืออาจจะบอกว่า5ข้อของกกต.นะครับที่มีการพูดกันว่าถ้าจะมีการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะบอกว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นการผ่าทางตันเนี่ยนะแต่การผ่าทางตันตรงนี้บอกว่าฝ่ายรัฐบาลต้องเป็นกลางนะฝ่ายทหารเนี่ยต้องสร้างความมั่นคงนะครับมั่นใจแล้วก็เรื่องของความยืดหยุ่นต้องมีนะจนถึงขนาดบอกว่าอาจจะต้องสมัครได้ทางไปรษณีย์นะครับหรือว่าการที่ว่าถ้าเลือกตั้งไม่ได้หรือว่าลงคะแนนไม่ได้บางหน่วยก็ขยายไม่จำเป็นจะต้องวันเดียวกันไอ้ข้อเสนอต่างๆเหล่านี้อาจารย์คิดว่ามันเป็นแนวทางที่ว่ากกต.จะเอาจริงละจะเลือกตั้งจริงๆละตรงนี้พอจะบรรเทาเสียงที่อาจารย์พูดว่าออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรืออาจจะพูดง่ายๆคือกลด่าเลยเนี่ยพอได้นะอันนี้น่าจะพอได้คือไอ้ที่อาจารย์พูดตอนต้นอ่ะครับนะก็คือในแง่ที่ว่า5แรงแข่งขันคือถ้าเมื่อก่อนมันคนเดียวแล้วเป็นคนเดียวที่คือต้องยอมรับนะครับว่าคนอื่นเนี่ยไอ้เรื่องดูว่าไม่ค่อยอยากเลือกตั้งหรือต่อต้านการเลือกตั้งนี่ไม่ค่อยชัดเหมือนท่านสมศักดิ์เพราะท่านสมใจใช่ไหมครับคราวนี้ปัญหาของการเลือกตั้งเนี่ยถ้าจะว่าไปเนี่ยนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการขัดขวางวันเลือกตั้งเนี่ยใช่ไหมการขัดขวางเลือกตั้งเพราะถ้าดูตามไอ้ที่เขาวางไว้เนี่ยไอ้รับสมัครไม่มีปัญหาล่ะมันมีวิธีสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะสมัครทางเมลอะไรเงี้ยได้ต่างๆตัวเนี้ยเพราะนั้นปัญหาก็อยู่ตรงเรื่องการลงคะแนนนะซึ่งอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าทางฝ่ายกต.ก็ได้รับความมั่นใจจากฝ่ายมันคงตามสมควรใช่ไหมใช่ครับนะเช่นอาจจะให้จัดในค่ายทหารต่างๆตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมันเหมือนถ้าดูเนี่ยนะเราเห็นแผนแล้วว่าการสมัครเนี่ยยังไงได้ครบครับใช่ไหมใช่เพียงแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นแผนว่าถ้าถูกขัดขวางนี่จะทำยังไงมีแต่คุณอะไรนะฮะคุณสุรพงศ์ออกมาพูดคนเดียวนะที่ว่าต้องจับคณะกระทำเลยนี่ไงอาจารย์พออาจารย์พูดตรงนี้ดีเรื่องของการที่บอกว่าไอ้กฎหมายต่างๆเรื่องการขัดขวางการเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งไอ้ที่บอกว่าถ้าขัดขวางเนี่ยพอเป็นกบฏแล้วแจ้งข้อหาแล้วมันต้องจับถ้าไม่จับเนี่ยมันก็จะกลายเป็นลักษณะของการละเลยต้องทำให้ได้จริงๆพอพูดตรงนี้ก็กลายเป็นว่าครั้งนี้เอาจริงแล้วล่ะเลือกตั้งครั้งนี้จะมาทำเหมือนครั้งที่แล้ว มาจะบอกว่าขวางนอนขวางทั้งหมดเข้าไม่ได้ไม่ได้ครับมันคงจะไม่ได้แหละเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คืออาจารย์ว่ามีความหวังใช่ไหมก็ไม่รู้ก็ต้องป้องกันตรงนี้อ่ะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าทางฝ่ายขัดขวางนี่ก็หึกเหิมนะได้ใจพอสมควรนะครับจากการกระทำสำเร็จครั้งที่แล้วเนี่ยนะเพราะนั้นสิ่งที่ผมว่าจะต้องตามดูนะให้มันต้องเกิดก่อนหน้าการเลือกตั้งนะมันถึงจะทำให้การขัดขวางเนี่ยอยู่ในร่องในรอยคือการขัดขวางทำได้นะคุณแต่ต้องอยู่ในร่องในรอยไม่ใช่ขัดขวางแบบที่ไปนอนขวางไม่ให้เข้าไปปิดหน่วยเลือกตั้งไปยกขี่ไปแล้วเขาไม่ใช่ครับสิ่งสำคัญที่ผมว่ามันจะต้องเกิดขึ้นก่อนหน้ามีการเลือกตั้งใครที่ขัดขวางคราวที่แล้วนี่ต้องถูกลงโทษอ๋อไม่ลื้อฟื้นเก่ามาก่อนไม่ใช่ลื้อฟื้นเขาฟ้องอยู่แต่ใช่ก็ต้องเล่นทำคดีตรงนี้ออกมาไม่ทราบผมไม่ทราบว่านะครับแต่ถ้าศาลตัดสินว่าไม่เป็นไรเนี่ยโอ้โหคราวนี้ทำกันใหม่มันก็ไม่เป็นไรอีกแต่ถ้าศาลตัดสินว่าผิดนะครับตัดสินกันตามเนื้อผ้าว่า
ใครที่ขัดขวางดึงบีบคอนะผมไม่ได้หมายถึงไปบอกอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปซึ่งแบบนั้นผมว่าทำได้ว่าไหมใช่แต่ที่ไปเห็นไหมบีบคอแบบคราวที่แล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะไปดึงเขาอะไรอย่างเงี้ยถูกลงโทษถ้าแบบนั้นแล้วก็ผมว่าโอกาสที่จะเห็นการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยครับอยู่ในร่องในรอยไปได้ครับแต่ถ้าถึงวันนั้นนะคดีต่างๆพวกนี้ไม่ออกมานะได้ใจได้ใจขอให้เชื่อเลยเพราะนั้นผมว่าตรงนี้รัฐบาลเองหรือว่ากกต.เองครับต้องเร่งคดีพวกนั้นแล้วก็ทำให้เป็นข่าวมาให้เห็นชัดว่าได้ถูกลงโทษแล้วนะอย่าทำอีกนะแบบนี้นะไม่ว่าศาลสั่งปล่อยแต่ว่าเจตนาอย่างนั้นนะครับบีบคงบีบคอในภาพแพร่กระจายไปทั่วโลกนะไม่ทราบมันก็ต้องลงโทษถูกไหมครับมันถึงจะทำให้การจะอะไรต่อต้านคราวหน้าเนี่ยมันจะอยู่ในร่องในรอยเหมือนอย่างการต่อต้านเมื่อคราวเดือนสี่ปี49เลือกตั้งเมษา2เมษาน่ะครับอย่าลงเลยอย่าลงเลยอย่างเงี้ยขอร้องกันนะอย่าเข้าไปข้างนั้นนะผมว่าอย่างนั้นมันมีสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับนะเพราะว่าดูโปรแกรมดูไอ้แนวทางในแง่ของการรับสมัครนี่ผมเชื่อว่าแหมกกต.วางแผนเรียกว่าได้แน่ได้สมัครแน่ๆใครสมัครได้สมัครครับแต่ผมยังไม่มั่นใจเรื่องการลงคะแนนเนี่ยว่าจะตลอดรอดฝั่งนะสามารถลงคะแนนพร้อมกันได้ทั้งประเทศเพราะว่าอะไรครับมันมีคำพูดง่ายๆกักไว้สักหน่วยนึงก็โมฆะแล้วครับซึ่งอันนั้นมันไม่ใช่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ที่เรานำมาพูดแล้วมันสอดคล้องกับกรณีของคุณอภิสิทธิ์ที่บอกว่าเลือกตั้งข้างหน้าไงก็ไม่ลงไงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ทิศทางของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย ถ้าเราย้อนมาอีกนิดนึงกรณีที่คุณอภิสิทธิ์ไปพบกับคุณบรรหารก็ดีคุณสุวัฒน์ก็ดีแม้กระทั่งของพลังชนใช่นะครับคุณชนทยาเนี่ยก็ปรากฏว่ายังพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งว่าจะต้องมีต้องมีนะครับต้องมีจนกระทั่งทำให้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยค่อนข้างเสียงจะอ่อยไปจนกระทั่งมาประกาศบอกว่าถ้าไม่รับถ้าทุกคนรับผมจะไม่ลงเลือกตั้งไม่ลงเลือกตั้งไม่เอาตำแหน่งใดๆเพราะฉะนั้นตรงนี้มาย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าแล้วถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้คุณอภิสิทธิ์ไม่ลงนะครับเรื่องของการเลือกตั้งที่ประกาศ20กรกฎาคมค่อนข้างที่จะชัดเจนเมื่อเป็นอย่างนี้พรรคประชาธิปัตย์จะส่งคนลงสมัครไหมตอนนี้นี่ผมอ่านนะครับว่าลงแต่เปลี่ยนหัวหน้าพรรคเพราะต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนนี่หัวหน้าพักไม่ลงแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงลงเลยอีกนิดนึงได้ไหมถ้าเปลี่ยนตรงนี้มันเป็นการเปลี่ยนถาวรหรือเอาคนมาขัดตาทับเอาอภิสิทธิ์ไปฟอกตัวสักนิดแล้วเดี๋ยวกลับมาเป็นใหม่ไอ้นั่นเรื่องหลังแต่ว่ามันอาจจะมันอาจคือเพราะว่าถ้าดูไปเนี่ยครับนะเราก็ดูแบบคนนอกเราไม่ได้รู้ลึกอะไรเขาเนี่ยผมว่าปฏิบัติก็มีตัวอันมันนั่นแหละที่หมายความว่าดูแล้วนี่ศักดิ์ศรีความสามารถเนี่ยครับเป็นแคนดิเดตระดับนายกได้อย่างไม่ใช่มีแค่คนเดียวด้วยมีสองสามคนเพราะไอ้ตรงนี้ก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับประชาธิปัตย์เลยไม่มีปัญหาสำหรับประชาธิปัตย์มันก็จะได้อะไรมันก็จะได้เป็นพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันยืนยันให้คนรู้ไม่ใช่พรรคการเมืองของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องจับตามองว่าจากการประกาศตรงนี้จะดูท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์เป็นยังไงผมว่าวันศุกร์หน้าเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนตรงนี้แต่วันนี้ไม่พูดไม่ได้ครับเปิดประชุมวุฒิสภาจัดครับพอเปิดออกมาแล้วเนี่ยหลายคนก็กลัวนะมันก็เป็นไปตามคาดเหมือนกันนะตอนแรกก็วุ่นวายเหมือนกันจะเสนอโน่นเสนอนี่แต่ว่าเรื่องของการที่บอกว่าพอเปิดมาแล้วไอ้หน้าที่ที่ต้องทำเนี่ยใช่ไหมฮะหลายๆเรื่องว่าจะต้องตั้งกรรมการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาเรื่องของการที่จะรับรองปปช.นะครับไปตรวจสอบคุณสมบัติไอ้ตรงนั้นเนี่ยพอได้แต่กระแสที่จับจ้องมองที่สุดก็คือเรื่องของประธานวุฒิครับที่มีการเสนอตัวกันเข้ามาครับนะตอนแรกข่าวของว่าจะคุณหญิงเป็ดบ้างอะไรบ้างข่าวว่าจะเสนอกันวันนี้ใช่แต่ข่าวนี้มันก็ยังเป็นข่าวที่ตีพิมพ์แล้วก็มีการพูดคุยกันอยู่เพราะว่าจะเลือกใครออกมาเนี่ยมันมีบทบาทพอสมควรครับนะครับอาจารย์
เสนออย่างเช่นของเพื่อไทยเสนอพลตำรวจเอกจงรักคือกระแสนะยังไม่เสนอจริงๆไม่ใช่อย่าเพิ่งพูดว่าเพื่อไทยเสนอสิคุณเพราะอะไรมันมีเมื่อไหร่แล้วในวุฒิสภามีเพื่อไทยที่ไหนแล้วในไม่ใช่เขาว่ากันอย่างนี้เขาว่ากันอย่างนี้เขาว่ากันว่ากลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลนะที่เสนอกันออกมาที่มองตัวกันครับนะครับก็คือกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลเนี่ยข่าวแรกมองกันที่คุณจองชัยนะความจริงเนี่ยถ้าดูให้ดีเนี่ยคุณจองชัยเสนอตัวเองถูกต้องเพราะคุณจองชัยเองนี่ก็ต้องยอมรับนะครับเป็นนักการเมืองอาวุโสครับนะแต่ว่าก็ชัดเจนว่าเคยอยู่พรรคชาติไทยนะเพราะนั้นตรงนี้ท่านก็เสนอตัวเองมันก็อยู่ในสายตาเพราะว่าเป็นคนที่มีบารมีมีอะไรต่างที่พอจะได้ตรงนี้แต่ว่าฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลเขากลับเห็นว่าคุณจองชัยนี่ก็คล้ายกับมันชัดไปนะเพราะนั้นก็เลยไปดึงสวสรรหาท่านหนึ่งครับคือคุณจงรักเนี่ยนะครับคุณจงรักนี่เป็นนายตำรวจเก่าไม่เคยสังกัดพรรคการเมืองพรรคใดก็พยายามสนับสนุนตรงนี้แทนครับนะแต่ว่าเห็นรู้เขาว่าตอนนี้ยังเจรจาคุณจองชัยไม่รู้เรื่องไม่คุณจองชัยยืนกรานอยู่ยืนกรานแต่ว่าเห็นว่าล่าสุดนี้อ่อนลงกันนะอ่อนลงว่าอย่างนั้นตกลงกันก่อนไหมใครเป็นรอง อะไรเงี้ยแล้วคุณสุรชัยอ่ะคุณสุรชัยตอนนี้นี่แต้มต่อสูงคือแกเป็นรองอยู่ก่อนตอนนี้เป็นรองอยู่เป็นรองอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่พอใจของกลุ่มที่พูด อยู่ตรงข้ามรัฐบาลครับแต่ว่าอีกอันนึงเนี่ยผมว่าสังเกตมาทุกครั้งเลยนะก็จะเลือกประธานรองประธานเนี่ยเขาต้องบอกไอ้ต้องลาออกก่อนเลยถ้าคุณจะเป็นประธานเนี่ยต้องลาออกจากรองประธานก่อนคล้ายๆกับว่าไอ้โควต้าต่างๆหรือว่าการที่จะบอกว่าเอ้ยถ้าคุณมาเป็นแล้วใครจะมาเป็นรองต่ออย่างนั้นหรือเปล่ามันทำนองนั้นคือหมายความว่าคืออย่างนี้มันมีอยู่สามที่ครับถ้าคุณครองที่แล้วไม่ปล่อยมันแจกตำแหน่งได้แค่ตำแหน่งเดียวนะประธานกับรองหนึ่งแต่ถ้าคุณยอมออกแล้วถ้าออกแล้วไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้ไอ้ลั่นนั้นลาออกไปแล้วก็หลุดสิไม่ได้ก็ต้องยอมรับช่วยนะไม่เพราะนั้นคนเรานี่หวังตำแหน่งสูงแล้วจะมากักตำแหน่งเก่าเนี่ยมันกลางขามันเอาเปรียบคนอื่นมากไปเพราะนั้นถ้าเผื่อว่ามันว่างทั้งสามเนี่ยครับการต่อรองนี่มันทำได้ง่ายขึ้นเนี่ยครับใช่ไหมฮะเนี่ยอย่างสมมติว่ามันว่างแค่หนึ่งเนี่ยอย่างดีก็ไปหามาได้อีกกลุ่มหนึ่งเอารองไปนะเราสองกลุ่มรวมกันแล้วเอารองไปนะแต่ถ้ามันมีสามตำแหน่งเนี่ยมันสามารถดึงได้ถึง3กลุ่มนะคุณเห็นไหมครับอาจจะเอากลุ่มนึงเอาผู้หญิงสักคนไหมกลุ่มสสหญิงต่างๆตรงนี้เพราะว่าในที่ประชุมสวเนี่ยต้องยอมในบรรดาสวเนี่ยจะต้องยอมรับนะฮะคนที่ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าอยู่กลุ่มไหนเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเป็นครั้งเป็นคราวไปนี่ก็มีจำนวนพอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นจนกระทั่งมันไม่แน่ใจว่าฝ่ายไหนจะชนะขาดถ้าต่อไม่ต่อรองให้ดีเพราะฉะนั้นเรื่องของกลุ่มกลางๆนะครับซึ่งอาจจะบอกว่าพอเข้ามาแล้วมันอาจจะทำให้ทิศทางต่างๆประเด็นทางการเมืองหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่ว่าจะโหวตจะอะไรต่างๆเนี่ยมันไปในทิศทางนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าว่าไปเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างชัดแล้วล่ะว่าสวสรรหาครับจะได้เป็นประธานแน่ๆแต่ส่วนจะเป็นสวสรรหาที่กลุ่มไหนสนับสนุนนั่นอีกเรื่องนึงครับนะฮะพอเขาว่าตรงนี้เนี่ย อย่างคุณสุรชัยเนี่ยนะครับก็มีกลุ่ม40สวเก่าใช่ไหมใช่รวมแล้วก็บอกว่ากลุ่ม สวสายใต้ที่ดูเหมือนจะอยู่สายทางที่ตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยครับสนับสนุนอยู่ตรงเนี้ยนะนี่คือสิ่งที่จะต้องแข่งกับนะแล้วอันนี้ก็อีกข้างหนึ่งก็คือคุณจงรักครับซึ่งเขาเห็นว่าถ้าต่อรองกับคุณสุพรรณเนี่ยคุณจองชัยไม่ได้เนี่ยนะก็สองก็ทั้งคู่ออกทั้งคู่อาจารย์พอถึงตรงนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยกันว่าจริงๆกรณีคุณหญิงเป็ด
นะที่เข้ามาโดยการถูกรับรอง15สวสุดท้ายเพราะว่าโดนข้อร้องเรียนอะไรต่างๆอยู่แต่ว่าก็จะต้องทำไอ้ตรงนี้ให้ไปจับภายใน3เดือนนะครับภายใน3เดือนนี้ก็จะมีการที่อาจจะบอกว่าสามารถถอดถอนได้นะครับส่งเข้าไปก่อนไอ้กระแสต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้อาจจะเป็นบอกเขาก็บอกว่าการที่หญิงเป็ดไม่เอาตรงนี้อาจจะรู้ตัวตรงนี้ไหมก็เสี่ยงนะคือถ้าไม่เอานี่อาจจะรู้ว่าเสี่ยงครับนะหรือคนที่จะเชียร์ก็คือฝ่ายจะสนับสนุนก็รู้สึกลำบากใจอ่ะมันอาจจะเขามีตำหนิอะไรบ้างยังไม่นั่นนะครับแล้วอย่าลืมสิครับเลือกมาแล้วอยู่6ปีอีก2ปีอาจจะเลือกใหม่ก็ได้ใช่3ปีอาจจะเลือกใหม่ก็ได้ตรงนี้เพราะนั้นคุณหญิงเป็ดถ้าเผื่อยังอยู่นะฮะครับก็น่าสนใจอยู่แต่ว่าเปิดสภาวันนี้วันแรกของวุฒิสภานะครับก็ค่อนข้างที่จะมีอะไรเด็ดเผ็ดตันพอสมควรเพราะมีคนก็พยายามที่จะเสนอยติไอ้เรื่องของความขัดแย้งเรื่องของการหาทางออกของประเทศแต่ว่าคุณสุรชัยก็พอประคองไปได้นะฮะตอนแรกก็พอวุ่นวายหน่อยก็เบรกแล้วก็ค่อยกลับมาในเรื่องเดิมที่เป็นไปได้ไม่เป็นไรครับผมว่าเรื่องของประชุมคงได้เห็นกันอีกยาวไม่ยาวเท่าไหร่แล้วก็โอ้นี่ก็ให้ประชุมถึงวันที่อ้าวใช่นะก็พักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับการที่ตอนนี้นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ออกมาเป็นคนกลางที่จะเจรจาในหลายฝ่ายพี่ความเห็นอย่างไรบ้างคะอ๋อความเห็นของพี่เอ็ดก็ดีครับถ้าเป็นคนกลางด้วยความจริงใจอะไรอย่างเงี้ยนะออกมาด้วยความจริงใจเป็นคนกลางจริงอะไรเงี้ยไม่เข้าฝ่ายไหนอะไรเงี้ยก็จะทำให้สถานการณ์บ้านเมืองมันดีขึ้นผมก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยถ้าจริงใจนะเห็นด้วยถ้าแบบยังไงอ่ะให้บ้านเมืองสงบสุขก็โอเคอ่ะดีครับผมก็คิดว่าดีนะครับถ้าเกิดว่าประเทศไทยนี่สงบสุขได้ผมก็แบบอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับผมอยากถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อ่ะให้ประเทศชาติสงบสุขแล้วทำมาหากินได้ทำหากินคล่องอ่ะเศรษฐกิจดีผมก็อยากจะสนับสนุนคนที่ทำให้ประเทศได้ครับความคิดเห็นที่ทีมงานเราไปทำมาจะเห็นได้ว่าไอ้ความหวาดระแวงลึกๆก็มีนะดีนะแต่ขอให้ทำเพื่อบ้านเมืองจริงๆคือคนมันระแวงว่าเป็นเกมการเมืองอยู่ๆก็โผล่ออกมาใช่ไหมอย่างนี้ฮะมันเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าเราระแวงนักการเมืองเราระแวงแต่ละฝ่ายกันอยู่พอสมควรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์หนึ่งละหรือว่าประชาชนฉลาดขึ้นหรืออยากจะมีส่วนร่วมมากขึ้นหรือเปล่าหรือโดนหลอกไม่ใช่คือมันโดนถ้าพูดหลอกจนกลัวมันรู้สึกว่าเขามีชั้นเชิงกันตลอดนะครับพูดไปอย่างเพื่อจะทำอย่างอะไรเงี้ยนะครับหรือพูดอย่างที่อาจารย์ว่าคือโดนหลอกแล้วจนกระทั่งไม่อยากเชื่อแล้ว อาจารย์มาดูผลสำรวจของสวนดุสิตโพนครับว่าประชาชนคิดอย่างไรกับการเดินสายของคุณอภิสิทธิ์นะครับที่จะไปพูดคุยกับทหารพูดคุยกับพรรคการเมืองต่างๆ อันดับหนึ่งค่อนข้างจะสอดคล้องกับ2คนที่พูดเลยนะ 42.98% บอกว่าขอให้ทำเพื่อบ้านเมืองอย่างแท้จริงไม่มีผลประโยชน์ใดแอบแฝงเนี่ยคุณพิสิทธิ์ต้องเห็นนะว่าคนก็ตั้งความหวังไว้สูงนะครับตั้งความหวังไว้มากเลยนะว่าจะขอให้ทำเพื่อบ้านเมืองที่แท้จริงเขาระแวงคุณไม่น้อยเลยเหมือนกันนะตัวเลขตัวนี้ 32.77% อันดับ2บอกว่าเป็นเรื่องดีที่จะช่วยหาทางออกควรให้โอกาสในการทำงานอันนี้เห็นด้วยเห็นด้วยพูดเหมือนกับนายกยิ่งรักเลยนะไม่ทราบแต่พรุ่งนี้รู้ครับนะทางออกจะเป็นยังไงนะครับอันดับ 30.64% บอกว่าเป็นการทำเพื่อดูกระแสสังคมกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นเกมการเมืองอันนี้มองลบครับอันดับ4ครับ 8.9 บอกว่าหากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ก็น่าจะเห็นแนวทางแก้ปัญหาที่ชัดเจนมากขึ้นและอันดับ5 4.67% บอกว่าเป็นประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจเนื่องจากมีทั้งคนที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยนี่กรณีของคุณอภิสิทธิ์นะครับอีกประเด็นนึงบอกว่าประชาชนคิดอย่างไรกับการที่กกต.กับนายกยิ่งลักษณ์ตกลงจะมีการเลือกตั้งส.ส.ในวันที่20กรกฎาคมที่จะถึงนี้อันดับ1 52% บอกว่า
กลัวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีปัญหาอีกสูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์นั่นสิผมว่าก็หลายคนเนี่ยเสียงเกินครึ่งเลยนะที่จากการสำรวจนี่นะครับกลัวจะมีปัญหาอีกเพราะนั้นอย่าลืมที่ผมฝากไว้นะตอนนี้เขาเชื่อเรื่องรับสมัครแล้วแต่เขายังไม่เชื่อเรื่องลงคะแนนนะทำให้เขาเชื่อครับครับอันดับ 25% บอกว่าขอให้จัดการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้องครับและอันดับ 34.68 บอกว่าเป็นห่วงว่าจะมีพรรคการเมืองบางพรรคไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกพูดมาชัดๆดีกว่าก็คือประชาธิปัตย์เพราะว่าพรรคการเมืองที่ไม่ลงก็มีหลายพรรคนะครับเพราะนั้นอันนี้คือพรรคประชาธิปัตย์ก็อยู่ในสายตานะใช่ครับที่เขาเพ่งเล็งดูอยู่ว่าลงไม่ลงตรงนี้นะฮะอันดับ 41% บอกว่าหากการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงทุกฝ่ายควรร่วมมือกันเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ครับและอันดับ 56.42 บอกว่าเป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในฐานะประชาชนต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด นี่เป็นผลสำรวจที่สำรวจมาครับอาจารย์ลองมาดูสิครับว่า SMS ที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามาอาจารย์ชอบอันไหนอย่างไรบ้างครับแหมผมว่ามีอยู่2ทางคือไปสุดทางกับไปอีกข้างสุดๆไม่มีกลางๆมั้งเหรอมีทั้งคนรู้สึกว่าไม่ยอมรับสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ทำมองเป็นเกมการเมืองกับพวกที่เชื่อว่าทำโดยเจตนาดีนะครับคือมีทั้งคือพูดตรงๆอ่ะครับด่ากับชมเนี่ยเท่าๆกันนะนะถ้าว่าไปนะครับอย่างเช่นไม่รู้ว่าทำเพื่อตัวเองหรือประเทศชาติระแวงไม่เลือกแล้วเดี๋ยวโมฆะอีกทำดีก็ทำต่อไปถ้าเจตนาดีต่อบ้านเมืองก็ดีนะคะโอเคฮะอันนี้ล่ะคนอื่นเขารู้ทันหมดแล้วอย่าไปเราอย่าไปมั่นใจเลยเพราะว่าอย่างผมเองก็นึกว่าที่เขารู้ทันคนนั้นคนนี้บางทีมันก็พลิกความคาดหมายเหมือนกันนะไม่ได้เหมือนกันนะครับโผล่มาปุ๊บออกมาหลายคนบอกเอ๊ะลำลิเกออกมาป้ออะไรพระเอกมาอย่างเงี้ยนะสถานการณ์ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเพราะมันเลยจุดนั้นมานานแล้วผมว่าที่เป็นอยู่นี่มันลุ้นตลอดนะในความรู้สึกของผมนะเพราะว่าอะไรเนี่ยอย่างเขาไปพบกันเราก็ลุ้นว่าเขาจะออกวันเลือกตั้งได้ไหมนะก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลุ้นต่อว่าเอ๊ะมันจะเรียบร้อยป่าวหรืออย่างพรุ่งนี้เนี่ยก็จะลุ้นว่าไอ้ข้อเสนอที่ออกมานี่ดูจะถูกขานรับไหมคุณอภิสิทธิ์จะพูดว่ายังไงใช่ใช่ครับแต่คำว่าสถานการณ์ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเพราะมันเลยจุดแล้วเนี่ยกลัวอย่างยิ่งเลยครับเนี่ยสังคมไทยถ้าคิดว่าเคยชินแบบที่เราพูดกันใช่ไหมก็ใช่ระเบิดตูมไม่ตายแหมก็มันก็ศพเดียวสองศพอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าคุณอภิสิทธิ์ทำครั้งนี้เพื่อหาทางออกให้คุณสุเทพผมว่าเมื่อกี้ผมก็บอกว่าทางออกให้ตัวเองด้วยมั้ง อาจจะบอกอีกว่าจริงๆแล้วคุณอภิสิทธิ์ยังดีที่ยังยอมรับว่าตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาอาจารย์ก็พูดเขาบอกว่าเขามีอันนึงนะที่ผมว่ามันคงยังมาพูดไม่ได้นะที่ว่าหนีทหารสมัครส.ส.ได้อีกหรือการคุณสมบัติไหมนะครับอันนี้เนี่ยคือตอนนี้กลาโหมนี่มีคำสั่งปลดถูกไหมครับครับมีคำสั่งคล้ายๆปลดจากทหารใช่ไหมที่เคยเป็นทหารอะไรผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านเคยรับราชการอะไรเนี่ยนะแต่คดีไม่ถึงที่สุดนะนะเพราะรู้สึกว่าทางฝ่ายคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ยอมรับอยู่นี่ครับนะครับครับตรงนี้บอกว่าให้อภิสิทธิ์ปฏิรูปตัวเองก่อนตอนนี้ยังหาจุดยืนตัวเองไม่ได้เลยเขาหาจุดยืนได้แล้วเนี่ยเขาออกมาประกาศชัดเจนใช่ไหมจะเป็นจุดยืนแล้วก็เนี่ยก็บอกว่าผมว่าวันที่เขาแถลงวันนั้นก็คนยอมรับพอสมควรนะเขาก็แถลงว่าเขาคือตัวคนหนึ่งที่ทำให้เกิดหมายความว่าเป็นตัวที่เกิดปัญหาคนหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ที่พูดว่าเว้นวักเนี่ยอาจารย์ถ้าดูคนนี้ที่ส่งมาบอกว่าไม่เชื่อว่านายพิสิทธิ์จะจริงใจแก้ปัญหาเพราะแกพูดกลับไปกลับมาแต่คราวนี้กลับไปกลับมายากเลยนะเพราะประกาศมาชัดเจนว่าไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งครับครับแต่ก็มีข้อแม้การที่ไม่ลงเนี่ยถ้าทุกฝ่ายเพราะนั้นผมว่ารับหรือไม่รับผมว่าแกมั่นใจว่าต้องมีคนไม่รับอ่ะแม้แต่คนเดียวใช่ไหมเพราะแกแม้แต่ฝ่ายเดียวไม่ใช่ฝ่ายเดียวแม้แต่ฝ่ายเดียวไม่คนเดียวไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าหมายความว่า
อย่างสมมุติว่าเสนอกกปสต้องอย่างเงี้ยกสไม่เอาก็ถือว่าฝ่ายอย่างกรณีถ้าสมมุติคุณสุเทพปฏิเสธเงี้ยก็จบก็แสดงว่าไม่เอาไงก็แสดงว่าลงเลือกตั้งได้สิแต่ท่านก็คงไม่ลงอ่ะแต่ว่าถ้าแบบนั้นลงได้สิเพราะถือว่าไม่รับข้อเสนอนี่คนที่ฟันธงมาบอกว่าตามเหตุการณ์แล้วก็คงเป็นเกมการเมืองมากกว่าก็ใช่แต่มันต้องยอมรับเหมือนกันว่ามันก็ได้ผลน่ะในแง่ของทำภาพให้ดีขึ้นมาระดับนึงครับครับก็ยังต้องลุ้นกันหลายเรื่องนะอาทิตย์หน้านี่สวจะเอาเรื่องที่ร้อนๆเข้าที่ประชุมไหมใครจะได้เป็นประธานสวข้อสำคัญคือพรุ่งนี้นะครับข้อเสนอของทางออกของท่านอภิสิทธิ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวศุกร์หน้าอย่าลืมนะครับ2ทุ่มกว่าๆเปิดสปริงนิวไว้เลยนะครับเพราะจะได้พบกับสุขุมทรัพย์สุขุมนวลใน The Twin